ทาทายังเปิดใจกลางคอนเสิร์ตป่วยไม่รู้สาเหตุน้ำหนักพุ่ง10กิโลภายในวันเดียวบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12:37 น.ใจสู้มากทาทายังเปิดใจกลางคอนเสิร์ตป่วยไม่รู้สาเหตุทำน้ำหนักขึ้น10กิโลภายในวันเดียวเชื่อคนดูไม่แคร์ท่ามกลางแฟนส่งกำลังใจล้นแฟนเพลงหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาส่งกำลังใจรัวๆหลังทาทายังเจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ตเฮอร์คอนเสิร์ต2024ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่21กันยายน67ที่ผ่านมาโดยทาทาได้เล่าบนเวทีถึงเรื่องรูปร่างที่แปลกไปพร้อมอัปเดตอาการป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ20วันว่าก่อนจะมาคอนเสิร์ตทาอยู่โรงพยาบาลเกือบจะ20วันต้องปรบมือให้คนดูมากกว่าขอบคุณที่มาดูพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยต้องออกมาให้ได้จะไม่พลาดงานนี้เพราะอยากเจอทุกคนยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดขอเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณหมอให้ขึ้นตราชั่งเนอะเราก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ผู้หญิงจะเข้าใจแต่แค่ขึ้นมาโลหนึ่งก็จะบ้าแล้วแต่นี่พอขึ้นไปช่างแล้วตาเหลือบเห็นน้ำหนักขึ้นมา5โลตกใจถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วพอวันต่อมาคุณหมอก็จะให้ช่างอีกภายใน24ชั่วโมงขึ้นมา10กิโลแล้วเราเคยผอมไปได้ช่วงหนึ่งแล้วฮิปรู้สึกยังไงอะแต่พอเราเป็นฮิปโปเราก็ต้องใจชื้นเราต้องมาอยู่ในงานนี้แต่เราก็คิดอย่างเดียวว่าคนดูไม่แคร์แล้วก็เชื่อว่าคนดูน่าจะรักที่ใจและเสียงทาทามากกว่าคือคิดบวกตลอดเวลาไม่อยากพลาดงานนี้เลยภาพจากคอนเสิร์ตเฮอร์คอนเสิร์ต2024นอกจากอัปเดตอาการป่วยแล้วทาทาได้ขอโทษทางเพื่อนร่วมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเนื่องจากปัญหาสุขภาพทำให้เธอไม่ค่อยได้มาฝึกซ้อมตามตารางเวลาแต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะขึ้นมาแสดงโชว์ให้ผู้ชมเห็นให้ได้โดยพยายามคิดเสมอว่าทุกคนรักทาทาที่จิตใจและเสียงร้องไม่ใช่เพราะรูปร่างที่เปลี่ยนไปอยากขอโทษคนดูทาทาทำไม่เต็มที่ขอโทษเพื่อนร่วมงานที่ทาไม่ได้ไปซ้อมขอโทษผู้จัดการส่วนตัวที่ทาอาจจะไม่ได้มาซ้อมบ้างเราเครียดทุกคนที่ทาเป็นภาวะแบบนี้ก็รักตัวเองแหละแต่เวลาบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันภาพนินจาเพอร์เฟคชั่นอย่างไรก็ดีสำหรับทาทาก่อนหน้านี้ช่วงปี52ได้เผชิญกับอาการป่วยโรคไฮโปไทรอยไฮโปตีรอยหรือภาวะต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนออกมาน้อยดูคลิปที่นี่เปิดรายชื่อ15นักแสดง AV มาร่วมงาน AEE 2024ที่ไทยพร้อมวาร์ป IG เด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 18:35 น.เปิดรายชื่อ15นักแสดง AV เดินทางมาร่วมงาน Asia Entertainment Expo AEE 2024ที่ประเทศไทยวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้พร้อมวาร์ป IG ความคืบหน้างาน Asia Entertainment ExpoAEE 2024ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2567ณอาคาร4 Impact Forum เมืองทองธานีภายในงานจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนหลัก
ได้แก่โซนบูธโซนค้าปลีกและโซนกิจกรรมพร้อมทั้งมีนักแสดง AV คนดังจากญี่ปุ่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยล่าสุดแฟนเพจ Facebook Thai Ticket Major ซึ่งเป็นช่องทางเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมล่วงหน้าโพสต์ข้อความเปิดวาร์ปช่องทางการติดตาม15ดารา AV ที่จะเดินทางมาในครั้งนี้1คาวากิต้าไซก้า IG @saika_ kawakita_ official 2 susumori remu IG @remu1997120333 aito mayuki IG @mike_ gram 4 sakura mana IG @sakuramanete5 yamakichi aika IG @ayakayamejichi_ 6 nanasumori riri IG @riri nanasumori 7 hamasaki mao IG @maohamasaki official 8 nanashima mai IG @nanashima mai 9ยัสุกะเกอูมี IG @ยัสุกะเกอูมี10 MINAMO IG @มินาโม J11 ออตสึกิฮิบิกิ IG @ยันฮิบิ0221-12ยูซุริฮาคาเรน IG @คาเรนยูซุริฮา13โมริสวะคาน่า IG @morisawakana14 โกโจเรน IG @rengojo15 นากาฮามามิตซูริ IG @mitsuri นากาฮามาเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมการเมืองวันที่25กันยายน2567 10:54 น.อดิศรแจงปมเพื่อไทยถอยแก้ไขรัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมบอกต้องรับฟังทุกฝ่ายเหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมองประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนเมื่อวันที่25กันยายน2567ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองว่าเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจะแก้ไขเรื่องจริยธรรมทำเพื่อพวกพ้องของตนเองการแก้ไขจริยธรรมเป็นเรื่องเปราะบางอ่อนไหวพรรคต้องรับฟังความเห็นประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลจึงคิดว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะถอยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มองว่าไม่ได้เป็นมาตรการเร่งด่วนแต่การแก้ไขมรดกบาปจากการรัฐประหารคิดว่าจะต้องแก้ไขทั้งฉบับโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ขึ้นไมค์กลางทั้งฉบับตอนนี้พรรคเพื่อไทยถอยก่อนเพื่อดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนเช่นการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมเรื่องปากท้องและยาเสพติดในชุมชนอยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยฟังพรรคแกนนำเรื่องนี้ก็ริเริ่มโดยพรรคแกนนำเองแต่เมื่อได้รับฟังความเห็นสาธารณะคิดว่าการแก้ไขเรื่องจริยธรรมผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนพรรคเพื่อไทยจึงรับฟังความเห็นดังกล่าวนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าจะถอยเลยหรือชะลอไว้ก่อนนายอดิศรกล่าวว่าตอนแรกเราคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะคิดเหมือนกัน
แต่เมื่อได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องให้เกียรติกันเมื่อถามว่าไม่เสียหน้าใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีการเสียหน้าเมื่อถามว่าสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอเป็นพรรคแรกใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเราต้องฟังความคิดเห็นทุกพรรคไม่อยากบอกว่าใครเป็นผู้ริเริ่มเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีบางคนบอกว่าเรื่องตรวจสอบจะไปกลัวทำไมซึ่งตนเห็นด้วยหากจะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองแล้วต้องมีการตรวจสอบเพราะการเมืองต้องการคนที่ไม่มีภาระและสิ่งที่ขัดต่อคุณสมบัติฉะนั้นจึงควรชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนและรอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะหลังจากนี้จะต้องทำประชามติหากแก้ไขเป็นบางมาตราจะเสียเงินงบประมาณมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเมื่อถามย้ำว่าการแก้ไขรายมาตราจะไม่ทำแล้วรอทำทั้งฉบับเลยใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าต้องฟังเสียงประชาชนเพราะเรื่องจริยธรรมต้องมีความเห็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นการลงมติเพียงเสียงข้างมากหนึ่งคนก็ทำให้เปลี่ยนแปลงได้จึงจะเปลี่ยนเป็น2ใน3แต่สิ่งเหล่านี้อาจไปขัดกับความรู้สึกของคนบางกลุ่มก็ต้องรับฟังแม้จะไม่แก้เรื่องจริยธรรมก็บริหารราชการแผ่นดินได้เมื่อถามว่าเรื่องจริยธรรมที่บอกว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเป็นคนริเริ่มพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าต้องไปถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องรัฐธรรมนูญรอไว้ก่อนส่วนเรื่องน้ำท่วมปากท้องประชาชนน่าจะสำคัญกว่า